ดีค่ะก๊อฟอนันต์ไทยศรีวงศ์ค่ะสวัสดีครับฟ้าสายฟ้าตันธนาครับสวัสดีครับวัดสุภสวัสดิ์บุรณเวศครับและนี่คือรายการบ้านหลังน้ำท่วมเป็นรายการที่ให้คำแนะนำในการเข้าไปสำรวจและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านของคุณหลังสถานการณ์น้ำท่วมค่อยๆ คลี่คลายไปครับโดยได้รับความร่วมมือจากทีมสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถวางแผนสำรวจและซ่อมแซมบ้านได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ยึดเอาเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักแล้วการเข้าไปสำรวจความเสียหายนั้นคุณควรเข้าไปเมื่อน้ำภายในบ้านและนอกบ้านนั้นแห้งแล้วหรืออย่างน้อยนะครับน้ำในบ้านแห้งแล้วและระดับภายนอกควรสูงไม่เกิน 10-15 เซนติเมตรทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้านที่เข้าไปสำรวจครับแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงอยู่ในระดับที่พอจะกลับเข้าไปได้แล้วเจ้าของบ้านหลายคนก็อยากที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อไปสำรวจสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านที่รักด้วยความเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเตือนก็คืออยากให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจบ้านการเตรียมร่างกายและที่สำคัญเตรียมใจค่ะอยากให้คุณทำใจเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อรับกับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านที่รักของคุณนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกกระทบใจแล้วก็ใจเสียได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเตรียมร่างกายสำหรับผู้ที่จะเข้าไปสำรวจบ้านเป็นครั้งแรกก็ควรจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะไหนจะเรื่องของการเดินทางแล้วยังเป็นเรื่องของการยกการรื้อข้าวของที่อาจจะล้มหรือลอยระเกะระกะกีดขวางทางเดินของคุณได้ครับหากคุณยังคงต้องเดินลุยน้ำพวกเรามีความเป็นห่วงในเรื่องของโรคฉี่หนูที่เชื้อโรคอาจปนเปื้อนมากับน้ำเพราะฉะนั้นอยากให้คุณมั่นใจว่าคุณไม่มีบาดแผลที่อาจได้รับเชื้อฉี่หนูเข้าสู่ร่างกายครับค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะเราจะไปดูกันที่สิ่งของที่ต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยในการกลับเข้าบ้านหลังน้ำท่วมของคุณไปเรียนรู้พร้อมๆกับพวกเรากันเลยค่ะอุปกรณ์จำเป็นในการเข้าสำรวจความเสียหายของบ้านได้แก่เสื้อผ้าที่รัดกุมเนื้อผ้าสวมใส่สบายควรเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเพื่อกันแมลงชุดกันน้ำรองเท้าบูทที่ขอบบูทอยู่สูงกว่าระดับน้ำมากสักหน่อยกางเกงกันน้ำพร้อมรองเท้าที่พื้นไม่ลื่นถุงมือยางอย่างหนาถ้าไม่มีให้ใส่ถุงมือผ้าแล้วสวมทับด้วยถุงมือยางไม้เช็คไฟรั่วไขควงเช็คไฟไฟฉายหมวกผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆอุปกรณ์สื่อสารเช่นโทรศัพท์พร้อมส่องกันน้ำไม้ที่มีความยาวสัก1เมตรหรือมากกว่านั้นสำหรับตรวจสอบในเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆที่อาจหลบซ่อนตามจุดต่างๆของบ้านและยังอาจใช้เป็นไม้เท้าหรือเป็นตัวช่วยที่ปลอดภัยกว่าการใช้มือจับกล้องถ่ายรูปกระดาษปากกาสำหรับจดบันทึกความเสียหายต่างๆยาทากันยุงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยเพราะว่าน้ำท่วมคราวนี้ยุงเยอะเหลือเกินอุปกรณ์เก็บกวาดทำความสะอาดหยับๆเบื้องต้นเช่นพลั่วถุงดำที่โกยผงเป็นต้นอาหารและน้ำดื่มเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญและควรจะต้องเตรียมไปเพราะการสำรวจความเสียหายของบ้านแม้จะเป็นการสำรวจเบื้องต้นก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 ชั่วโมงสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือคู่หูคุณไม่ควรเข้าไปสำรวจความเสียหายในบ้านครั้งแรกโดยลำพังเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคุณไม่ว่าล้มหัวฟาดหรือถูกไฟดูดจะไม่มีใครรู้เห็นและสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีซึ่งคู่หูคนนี้ก็ควรจะเป็นผู้ที่ร่างกายแข็งแรงพอสมควรท่า
านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายภายในบ้านขณะที่น้ำยังไม่ลดเหมือนกับผมกำลังเดินทางไปบ้านของคุณจิมและก็คุณพึ่งในขณะนี้สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์กันน้ำเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยสัมผัสกับน้ำอย่างเช่นชุดกันน้ำหรือรองเท้าบูทและนี่นะครับก็คืออุปกรณ์สำคัญอีกอย่างนึงนั่นก็คือไม้ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วครับได้ข่าวว่ามันลดลงมาแล้วไงระดับมันลงมาแล้วเห็นไหมจะปล่อยไม่แต่เข้าใจว่ามันน่าจะลงมากกว่านี้ไงคะเนี่ยบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ของที่เราเก็บไว้อ่ะจะเป็นยังไงอ่ะป่านี้ห้องครัวห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วนอกบ้านเนี่ยคะชั้นสองด้วยคะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แก้ไขกันไปนะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพิ่งยังไม่ได้สวมถุงมือนะเราไม่รู้ว่าที่รู้ว่ามันมีไฟหรือเปล่านะแป๊บนึงเดี๋ยวขอพี่เช็คไฟก่อนขอดูซิว่ามันโอเคไหมแต่ว่าตอนที่เราออกจากบ้านไปเราสับคัทเอาท์ลงแล้วไม่ใช่เหรอคะสับแล้วก็จริงพึ่งแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้หรอกเรามองไม่เห็นไงเนาะโอเคแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าบ้านพี่ว่าเดี๋ยวให้พึ่งใส่ไอ้ถุงมือไว้หน่อยดีกว่ามันจะได้เป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้นะนะนี่ใส่ไว้ก่อนลดโอกาสที่จะเกิดไฟช็อตเราได้นะแล้วบ้านเรามันจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะคะข้างในบ้านนะคะใจไหนเนี่ยหลังบ้านด้วยล่ะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะใจเย็น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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะต้นไม้ตายหมดเลยคะค่ะนะเดี๋ยวค่อยๆเดินนิดนึงนะเพราะว่าสึกตัวนี้มันจะเป็นทำได้ไหมเป็นสเต็ปลงมาโอเคนะดูสิต้นไม้ตายหมดต้นไม้มันตายหมดต้องเช็คไฟอยู่ตลอดนะเนี่ยเพราะเนี่ยดูปลั๊กก็อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเพิ่งรอช้าๆแป๊บหนึ่งรู้สึกตะไคร้เยอะนะมาขึ้นมันลื่นไหมคะเออลื่นนะโอเคนะมันดูซิเป็นไงบ้างไปดูข้างในหน่อยนะกลิ่นมันแรงมากเลยเพิ่งเดี๋ยวพี่ขอหน้ากากให้หน้ากากเนี่ยกันเชื้อรากลิ่นมันแรงมากสงสัยมีทุกอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเปิดประตูกับหน้าต่างนะระบายอากาศนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งรออยู่นี่ก่อนแล้วกันเนี่ยค่อยเดี๋ยวค่อยเข้าไปพี่จิมเอาไม้เข้าไปด้วยนะคะเผื่อระวังสัตว์มีพิษข้างในบ้านเออดีเมื่อต้องเดินผ่านไปยังจุดต่างๆควรใช้ไม้เคาะเพื่อไล่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่อาจมาอาศัยอยู่ในบ้านของคุณตอนน้ำท่วมเมื่อเข้าไปในบ้านสิ่งแรกที่ต้องไปดูก็คือตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักภายในบ้านให้แน่ใจว่าได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านแล้วโดยการปิดสวิตช์ไฟฟ้าหลักก่อนแล้วจึงปิดสวิตช์ลูกย่อยทั้งหมดใ
ในกรณีที่บ้านของคุณมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมภายหลังให้ตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟ้าที่บริเวณคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศที่ถูกน้ำท่วมด้วยเพราะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมในแต่ละครั้งนั้นมีความเป็นไปได้ว่าช่างแอร์จะเดินไฟโดยไม่ผ่านตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักภายในบ้านแต่ต่อตรงจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าที่อยู่นอกบ้านโดยมีเบรกเกอร์ต่างหากเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องตรวจสอบไฟรั่วในจุดนี้อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยพึ่งเข้าบ้านได้แล้วที่เช็คแล้วไฟเรียบร้อยนะแล้วก็หน้าต่างที่เปิดแล้วประตูเปิดหมดแล้วอากาศโล่งแล้วไม่งั้นไม่ไหวนะScenario ทำอย่างไรเมื่อเจองูในบ้านชนิดของงูที่พบอยู่ในบ้านเรามี2ประเภทบ่อยๆคือพวกงูไม่มีพิษอย่างเช่นงูเหลือมงูหลามกับงูเห่าจะพุ่งฉกหรือกัดเหยื่อที่เคลื่อนไหวฉะนั้นหากเผชิญกับงูให้อยู่นิ่งๆแล้วถอยหนีอย่างช้าๆโดยจับตาดูการเคลื่อนไหวของงูเพื่อหลบหลีกให้ใช้กระสอบผ้าเช็ดเท้าขนาดใหญ่หรือเสื้อโยนไปคลุมงูไว้เพื่อทำให้มันมองไม่เห็นและยังเป็นการสงบมันลงอีกทางหนึ่งด้วยถ้าพบงูอยู่ในห้องแนะนำให้ค่อยๆถอยหนีแล้วปิดประตูขังงูไว้ในห้องก่อนจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดรวมถึงปิดช่องทางการหลบหนีด้วยถ้างูอยู่บนที่สูงเช่นบนขื่อหรือฝ้าอย่าเข้าไปข้างใต้หรืออยู่ภายในระยะที่งูจะทิ้งตัวถึงเพราะมันอาจฉกหรือโรยตัวลงมาทำอันตรายกับคุณโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่จะมาช่วยให้บริการจับงูได้แก่ตำรวจ191หรือมูลนิธิและอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยต่างสตินะให้มั่นเลยไม่ต้องตื่นตัวนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากงูไม่เข้าใกล้เขาแต่ถ้าเผอิญพอเปิดเข้าไปแล้วมันอยู่ใกล้เราในระยะกระชั้นชิดก็ยืนนิ่งๆ นะครับรอให้งูนั้นไปก่อนแต่ถ้าเขาไม่ไปเราก็ก้าวถอยมาช้าๆนะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่างูเนี่ยไม่ดินเสียงนะรับความรู้สึกโดยการสั่นสะเทือนนะครับเราก็ค่อยถอยออกมาแต่ถ้างูตัวนั้นเป็นงูเขียวหางไหมหรืองูกระปะนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรีบก้าวถอยออกมาโดยเร็วเพราะอะไรเพราะว่างูเขียวหางไหม้กับงูกระปะนี้มีอวัยวะรับความร้อนอยู่ระหว่างตากับจมูกซึ่งมีความไวมากแล้วก็รีบก้าวถอยออกมาโดยเร็วครับโดนกัดก็ปฐมพยาบาล
แผลดูก่อนว่าแผลนั้นสกปรกหรือไม่ถ้าสกปรกให้ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วใช้ผ้าพันเคล็ดหรือผ้ายืดก็ได้ฮะเป็นแถบยาวๆนะพันโดยพันเริ่มจากใต้แผลพันทับแผลแล้วก็พันต่อเนื่องขึ้นไปเหนือแผลขึ้นไปเลยพันต่อเนื่องขึ้นไปถึงถ้ามันมีความยาวมากก็พันถึงข้อเลยแล้วก็หาไม้หรือของแข็ง